สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันวันที่2ของเดือนตุลาคมนะฮะแล้ววันนี้ก็คงจะปรับตัวกันเรียบร้อยสำหรับคนที่เตรียมตัวอยู่กับบ้านเลี้ยงหลานหรือดูแลต้นไม้วันทำใจอ่ะวันลำลาทำใจวันแรกนะฮะอาจจะตื่นสายหน่อยเพราะว่าคงมีการเลี้ยงฉลองกันนะคือเกษียณนี่โดยธรรมเนียมเหงาแล้วบ้านเหงาไม่เคยมีใครมาไม่มีใครมาตัดหญ้าไม่เคยมาทาสีรั้วไม่เคยมีใครมาซักกางเกงในคุณนายเลยครับเดี๋ยวเขาปรับตัวได้คือต้องหางานทำตอนนี้ต้องไม่ทำก็เหงาต้องดายหญ้าเองต้องเก็บอะไรเล็มหญ้าดายหญ้าเองทาสีรั้วเองครับเมื่อไหร่เราจะได้เกษียณมาแล้วรดน้ำต้นไม้สิผมก็อยากเกษียณอาชีพเราไม่มีเกษียณโถ่เอ้ยก็อยากทำงานเพื่อชาติเราพวกเพื่อชาติเราคนดีทำงานเพื่อชาติแหมพูดอย่างนี้นะไม่ค่อยอยากพูดเรื่องการเมืองนะมายุผมอีกทำไมวันนี้ข่าวเยอะนะแต่เอาเรื่องเดี๋ยวลืมก่อนนะที่ฮ่องกงเอารายละเอียดเล็กปลีกย่อยเล็กๆกันฮะคือปลีกย่อยเล็กๆที่เห็นแล้วเลยว่าเอ๊ใครลอกเรียนใครนะถ้าอย่างนี้ก็ต้องเถียงเหมือนกันนะเอาพูดเล่นๆน่าจะก็สัญลักษณ์เข้าอะไรรู้เปล่าการมาทวงเนี่ยหนึ่งมือถือมีเหรอมีจริงป่ะเออก็จะเข้าใช้มือถือกลางคืนนี่ก็โทรศัพท์มือถือเหรออ๋อไม่มีมือตบสิแล้วก็2ร่มอันที่3เนี่ยอะไรรู้เปล่าโอ้โหนวีดฟังแล้วไม่ใช่ฮะลิปบิ้นเหลืองครับอ๋อลิปบิ้นเหลืองมันมาจากฟิลิปปินส์แต่เริ่มแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วมาๆอย่างเงี้ยได้แหมพวกเหลืองๆในนี้จะได้แบบชื่นใจนะเราพวกมือตบตีนตบนกหวีดไปขายดีไหมฮะเมื่อวานนี้ก็ไปทีแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้กลับเดี๋ยวไม่เสียความสัมพันธ์อ๋ออีกเรื่องนะฮะก็เอาเล็กๆก่อนข่าวน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะฮะเดี๋ยวก่อนข่าวที่ไม่เป็นข่าวคือคุณนายกคนก่อนเขาไปดูงานที่ฮ่องกงไงครับเขาไปวางคานตอนเช้าไฟลท์ CX 708ไปนั่งชั้นหนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเคแล้วก็มีพี่สาวไปด้วยแล้วก็มีหลานๆไปชุดใหญ่นะบริการตัวอดีตนายกก็ไปนั่งชั้นหนึ่งบริการนั่งชั้นธุรกิจโอ้โหบริวารก็นั่งชั้นประหยัดชั้นประหยัดก็นั่ง2ชั่วโมงเองนี่คนนี้เสร็จแล้วก็พอไปถึงฮ่องกงปุ๊บก็มีรถตู้ไปรับอดีตนายกที่เครื่องบินเลยแต่ช่วงที่บนเครื่องบินนั้นก็ซื้อของสินค้าปลอดภาษีเต็มหมดเลยเพราะว่าลงมาข้างล่างจะไม่เดินผ่านไงรถจะไปส่งนู่นเลยไงไม่มีการที่ไปช็อปนี่ทำยังจะทำได้อยู่พี่ชายก็ไปรับเดินในสนามบินอยู่แล้วก็ไปผมก็โทรไปถามคสช.ทันทีเลยนะบอกคสช.ที่อุดรเขาพบระเบิดจีจีห้าหรอระเบิดลูกเกลี้ยงอ่ะโอ้แล้วไปอยู่ที่บ้านใครไม่อยู่อ่ะเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้นำคนเสื้อแดงที่อุดรอ๋อที่โดนยิงแล้วไม่ตายนั่นหรือเปล่าคือขวัญชัยไพบรรณาใครเอาไปทิ้งไว้ใส่ร้ายไปสิหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ลงไป238จุดเห็นแล้วหัวใจน้ำมันนี่พับฐานไปเหลือ89เหรียญต่อบาร์เรลนะครับตายนี่เวสเท็กซัสนะฮะแล้วก็ราคาทองก็ยังดิ้นขมแมวอยู่1210กว่าเหรียญต่อออนนะฮะทำท่าจะมินเมย์จะหลุดให้ได้เลย1200นะฮะเสียเขาเสียเงินเข้าลอตเตอรี่ไปตั้ง 2,000 ครับที่ฮ่องกงนะฮะตลาดหุ้นที่ฮ่องกงก็ย่ำแย่นะเปิดมานี่ก็ลงวันนี้ก็ลงไป200ก็ปิดนี่ตัวปิดนะตัวเลขเก่าเออก็ใช่ตัวเลขเก่าตัวเลขเก่าเออไม่ที่จีนหยุดยาวแต่ฮ่องกงไม่แน่ใจว่าหยุดยาวไม่ใช่เพิ่งดูยังหยุดอยู่ใช่มั้ยยังหยุดอยู่ใช่มั้ยอ๋องั้นเป็นตัวเลขเก่า290กว่านะฮะส่วนทางด้านเศรษฐกิจของเราภายในประเทศนะฮะตอนนี้ก็ GDP ไม่ใช่ฮะ GDP ปีนี้ก็จะประมาณสัก 1.5% ส่วนส่งออกนะฮะคิดว่าอาจจะซึมยาวไปตลอดปีนี้นะส่วนอัตราเงินเฟ้อเมื่อวานนี้ประกาศออกมา1จุดกว่าฮะก็เป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบปีนะฮะและประมาณการปีนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อคงไม่เกิน 2.1%
เท่านี้เงินเฟ้อต่ำก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันแย่เหมือนกันนะไม่มีคนจับจ่ายใช้สอยราคาสินค้าไม่เพิ่มส่วนตลาดหุ้นนะครับเมื่อวานนี้ปิดตลาดก็มีความเคลื่อนไหวในเชิงบวกนิดหน่อยต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อ 1,638 ล้านซื้อสุทธินะแต่เผอิญวันนี้เนี่ยมันก็ไม่มีข่าวในเชิงบวกจากต่างประเทศอาจจะเป็นลบด้วยเรื่องดาวโจนส์นะฮะลงไปแต่ว่าเคยลงไป264เราก็ขึ้นเฉยเท่านั้นนะโยกจากฮ่องกงมาซื้อกำลังช่วงสั้นหรือเปล่าครับดังนั้นผมก็ทบไม่มากแต่จะมีข่าวดีเรื่องที่บอกแล้วไงเมื่อวานนี้ประเดิมปั๊บเนี่ยมาเลยฮะ40,000 ล้านเหรอ300,000กว่าล้านไอ้แต่40,000 ล้านนี่ไงนิยมนี่ก็นี่ชาวนานิยมไงอ๋อเขาบอกนี่นี่รายของรายละพันบอกผุดประยุทธ์นิยมนะประยุทธ์นิยมนี่จำได้ว่าไทยโพสต์ก็ใช้นะครับประยุทธ์นิยมแทนประชานิยมฮะก็นี่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวคุณก็มาพูดถึงนะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดนะฮะชาวนาก็สบายๆนะครับก็ได้ไร่ละพันเพราะว่าตอนนี้ขายไร่ขายข้าวได้ประมาณได้ครับ8,000 8คือละ 8,000 ก็ต้นทุนควรจะอยู่ได้สัก 9,000 คือเขาแค่จ่ายให้แค่15ไร่กันนั่นน่ะแม็กซิมัม15ไร่ไม่เกินมันก็เท่าไหร่ก็แล้วแต่ 15,000 แล้วต้องเจ้าของที่นาด้วยนาเช่าไม่ได้ครับเหมือนยางอ่ะเช่านาเช่าสวนยางก็ไม่ได้ต้องเจ้าของมีเอกสารสิทธิ์โดยตรงฮะ คุณมีเขาด้วยเหรออ้าวที่นาเลยนะมีนะมีดิคุณทำนาด้วยเหรอก็กำลังอยากจะทำทดลองดูทำบนหลังคนนานบนหลังคนเปล่าทำนี่โอ้เจ็บปวดเลยทำนี้คุณมีกี่ไร่ไปไม่เป็นเลยคุณมีกี่ไร่ไอ้ที่เป็นสวนนี่8ที่เป็นสวนไม่เกี่ยวสิเป็นนาดินา8ก็ได้ 8,000 บาทก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆนะคุณรู้ว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสุดินทำนาเนี่ยไม่เดี๋ยวนี้คุณไถนาเป็นหรือเปล่าไม่เจ้าของนาเขาจ้างนะแล้วเขาจ้างแล้วจ้างวันละ300ไม่จ้างทั้งไถนะฮะทั้งหว่านนะฮะวันละ200ทั้งเขาเรียกก็เกี่ยวไอ้ไถนี่มันลงปุ๋ยค่าไถนี่มันวันละ200มั้งไถนะไถไล่ละไม่เท่าไหร่ละผม200เดี๋ยวลงไป200เดี๋ยวลงไปต้องไปถามเขาเท่าไหร่จะลองทำดูว่าจะไปดำนาเพราะว่าผมก็เคยคุณต้องทำเกษตรอินทรีย์แล้วข้าวสารมาแจกหน่อยสิยาใส่ยาฆ่าแมลงก็จะพยายามทำยาไม่ใช่พยายามต้องทำเลยครับต้องไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ใส่เคมีเกษตรไอ้เคมีเกษตรต้องใส่คุณใช้ปุ๋ยหมักคุณต้องไถกลบนะไอ้ต่อฟังสักข้าวไถกลบไปก่อนไถก็คุณจะทำดำนาดำนาหวานข้าวได้น้อยเหรอนานดำสิก็สนุกดีดำผมเคยดำนาอยู่หอมมะลิไหมดำลงมาในนาเรื่องการเมืองนะฮะแหมเรื่องจริงนะฮะช่อง3กับกสทช.เนี่ยอย่าพูดถึงเข้าเรื่องเอาอย่างนี้นะให้มันชัดก่อนนะคือตอนนี้พูดน้อยๆคือให้มันชัดจะจบยังไงเรื่องนี้มันพลวันพลเกณฑ์นั่นได้ทั้งนู้นทีทั้งนี้ทีนะมันก็ปวดหัวเหมือนกันเรื่องนี้ถือว่าผู้ทรงอิทธิพลทั้งสองนะถือเป็นผู้ทรงเพื่อถ้าเป็นภาษาเรียกว่าช้างสารชนกันครับนะโอ้โหหญ้าแพรกก็แหลกลานหญ้าแพรกคือใครไม่รู้นะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจบเมื่อไหร่นั้นนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดังนี้อันอื่นด้วยคุณไปเคลียร์ก่อนแล้วกันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโอ้โหทางนี้ทีอะไรนะคืออ่านไปอ่านมาเราก็งงเหมือนกันเพราะอ่านไม่ละเอียดคือไอ้ข้อตกลงที่ทำไว้ก่อนรัฐประหารน่ะครับว่ายังไงแล้วพอรัฐประหารปุ๊บมันต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อะไรที่ว่าหมูจะเข้าปากสุนัขแล้วก็มันต้องตรงถูกดึงมาก่อนชั่วคราวเนี่ยนะครับแล้วก็เคลียร์ก่อนแล้วก็มาว่ากันใหม่เรื่องพลังคือชาวบ้านเขาจ้องดูไงมันไม่ไหวอ่ะเรื่องพลังงานก็เป็นเรื่องแล้วนะไปนะเพราะว่านี่ไปยื่นข้อเสนอนะฮะให้กับนายกนะฮะเรื่องการปฏิรูปพลังงานเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะฮะและเช่นเดียวกันนะฮะสนช.ถอดถอนไม่ถอดถอนนี่นะเออนี่มันยังไงนะนี่มันจะเป็นไม้ไผ่หรือเป็นบ่องกัญชามาให้แน่ๆสักกันได้ไหมจะได้รู้กันไปยังยุ่งกันอยู่นะอึมครึมจะยื่นทรัพย์สินไหมจะรายงานทรัพย์สินไหมจะว่ากันไหมเอาว่ากันไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระอุขึ้นมาระอุขึ้นมาอีกอ้าวคนนี้เพราะว่าก็จะวางตัวนั้นวางฉายาทางการเมืองต่อที่กระทรวงยุติธรรมก็เหมือนกันนั่นแหละตำรวจไปคุมกระทรวงยุติธรรมก็มีคนโวยวายมาบอกว่าทำไมต้องตำรวจด้วยเราเนี่ยนี่คำถามนี่คำถามแล้วคนในองค์กระทรวงยุติธรรมไม่มีคนดีเลยหรือไงฝีมือถึงไม่มีเลยหรือไงถ้าเป็นทำไมต้องข้ามห้วยมาถ้าเป็นทหารนี่ก็ยังน้อยหน่อยนะไม่น้อยละคือคุณต้องดูในกระทรวงเขาก่อนว่า
มีคุณสมบัติถ้างั้นคุณไปรับราชการมาต่อวันหนึ่งผมต้องอยากเป็นปลัดนะใช่ใช่เป็นประมุขอะเป็นใหญ่ที่สุดของข้าราชการก็คือปลัดใช่วันหนึ่งผมก็หวังจะเป็นปลัดนะจู่ๆมีใครลอยมาจากไหนก็มาสะดวบตำแหน่งไว้เฉยๆมันก็น่าเสียใจนะแก๊กซิมนะแก๊กซิมนะอันนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเหมือนกันนะครับมาเริ่มต้นคือต้องดูหลักที่ท่านนายกบอกต้องมีหลักธรรมาภิบาลต้องมีความโปร่งใสในการแต่งตั้งคนทำดีต้องได้ดีอย่าข้ามรุ่นอย่าข้ามรุ่นข้ามหัวอาวุโสข้ามกระทรวงข้ามกระทรวงเลยทำไมข้ามหน่วยงานเลยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมานะฮะก็เรื่องหุ้นนะฮะนี่ก็มีการรวบรวมนะฮะว่าหุ้นร้อนๆของโดยเฉพาะตัวเล็กๆนะฮะหุ้นร้อนๆเนี่ยปรากฏว่าไปดูแล้วเนี่ยนะไปรวบรวมข้อมูลเพราะว่าการขายหุ้นของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยต้องแจ้งกตเขาไปรวบรวมตัวเลขที่แจ้งมาปรากฏว่าเจ้ามือนี่เจ้าของนี่ระหว่างที่หุ้นขึ้นไปร้อนๆเนี่ยนะเจ้าของถือโอกาสทิ้งเป็นร้อยๆล้านนะก็มีนะฮะระดับหลายสิบล้านก็มีอันนี้คนที่เข้าไปแบงค์เม้าที่เข้าไปก็ดูหน่อยเรียบร้อยดูหน่อยนะฮะเพราะว่าผมเตือนเสมอว่าระวังนะจากที่เวลาเข้าตลาดหลักทรัพย์มาหรือตลาด MAI ก็ตามกระจายหุ้นประมาณ 25% ผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมนะฮะก็เท่ากับว่าสัดส่วนเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้หุ้นปริมาณหุ้นหมุนเวียนเนี่ยนะมันจะมี 25% แต่เข้าไปสัก 2-3 ปีบางทีปรากฏว่าไอ้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยถือหุ้นรวมกันเนี่ย 98-99% ของทุนจดทะเบียนเพราะว่าไอ้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไปไหนมันขายตีหัวเข้าบ้านหมดแล้วคงสบายไปแล้วแล้วปล่อยให้หุ้นแช่นั่นน่ะก็ตายซากไงแล้วก็ไม่แล้วไม่สนับสนุนด้วยนะไม่ตายซากนะอยู่เฉยตายซากเป็นหุ้นเอาระวังนะฮะแล้วก็เอาละฮะมาเริ่มต้นที่ข่าวดีคือปีใหม่อยู่5วันอ่ะ5วันครับเริ่มตั้งแต่31มีนาธันวาคมนะฮะถึง4มกราคม5วันแม่สมัยเรียนหนังสือไม่ค่อยมีอย่างนี้นะสมัยทำงานก็มีแบบนี้แต่ว่าไม่ได้หยุดนะสมัยเรียนหนังสือทำไงรู้ไหมเดินโต้รุ่งไปสนามหลวงโต้รุ่งแล้วดูหนังรอบ 6:00 เช้าแม่คุณนี่กิจกรรมเหมือนผมเลยฮะแล้วไปหนังหลวงนี่อยู่ถึงตีสามป่ะอยู่ตีสามเลยเหรอแล้วสวัสดีกับพรรคพวกก็ไม่รู้ไปหาตอกตะบวยอะไรที่สนามหลวงผมไม่เข้าใจเหมือนกันไปสนามหลวงตอนไม่เนี่ยผมถามเลยผมนี่เป็นเด็กสนามหลวงไปผมไม่ไปไม่ผมไปผมมันเด็กไม่เขาจะมีไอ้นั่นน่ะจะมีประเพณีทุกปีนะพอหลังจากเที่ยงคืนไปสักนิดเดียวนะก็จะมีประเพณีเดินสวนกันเนี่ยเขาจะเป็นจับอะล่วงจับล่วงเนี่ยลวนลามสาวอะไม่ใช่ผู้ชายสวัสดีกันผู้ชายแล้วมันเริ่มจากไหนรู้ป่ะจากกลุ่มเพศที่3ไงเขามานั่นก่อนแล้วแต่หลังก็เดินกันสวัสดีเนี่ยเพราะมันจะเดินวนไปวนมาสวัสดีเป็นประเพณีเลยเอาผมเอาใครไปเที่ยวน้ำหลวงเนี่ยของผมนี่มันนู่น2ยามยังอยู่ตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วก็เอ๊ะจุดพุไม่ผมเวลา2ยามปุ๊บใกล้ๆ2ยามเนี่ยจะมาเริ่มที่สนามหลวงก่อนที่บ้านนี่นั่นแล้วมาที่สนามหลวงสักประมาณ 3:00 ก็จะกลับไปต่อที่บ้านแล้วพอ 6:00 เช้าตี 5:00 ตักบาตรก็จะไปดูสาวๆพัตตกรเนี่ยก็จะมีชุดไทยนะแถวบ้านผมเนี่ยมีชุดไทยต่อค่อนข้างโบราณมากหน่อยมั้ยไม่ก็แหม50กว่าปีที่แล้วอ่ะคุณ50ปีอ่ะของผมนี่มานี่เป็นรุ่นโกหลังหวังรุ่นสุดท้ายแล้วเป็นหยามรุ่นแรก เด็กหยามรุ่นแรกนะคุณรู้จักเด็กหยามรุ่นแรกมั้ยครับเขาบอกเขาไม่อยากฟังไอ้เรื่องคนแก่มานั่งคุยกันเราเล่าประวัติศาสตร์เราเล่าถึงอดีตที่ไม่มีใครเราไม่พูดถึงให้ใครจะมาดีดเราเอานะฮะก็เหตุผลที่หยุดนะฮะ5วันเนี่ยโอ้แบงก์ก็ด้วยนะแต่ทรัพย์ก็ด้วยนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวนี่เราเจอหนักปีนี้คือใจจะเที่ยวแต่ถ้ามีเงินใหญ่เที่ยวเหมือนกันนะมันเจอหนักการท่องเที่ยวอ่ะทั้งเรื่องที่เกาะเต่าก็ยังไม่คืบหน้าถ้ามีเงินผมจะไปดูภูเขาไฟที่ออนตะเกะเลยไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเอาขี้เท่าใส่ขวดมาเตรียมตัวนะฮะ5วันหยุดปีนี้นะครับไม่เหมือนปีไหนนะวันที่31เนี่ยผมจำได้เป็นวันหยุดมีเหตุการณ์สำคัญมากเลยวันที่31วันหยุดแล้วมีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ฮะจะมีคุกกิ๊กตุ๊กติ๊กอะไรกันก็ตามแต่ผมจำได้นะมีการประกาศยุบแบงค์
นะฮะและประกาศปรับไอ้กลต.เนี่ยประกาศปรับ200ล้าน insider trading ค่าปรับ200ล้านบาทนะประกาศวันที่31แล้วก็มีของธนาคารกรุงเทพก็ถูกปรับด้วย50ล้านเรื่อง insider trading ประกาศในวันที่31คนไปเที่ยวกันหมดแล้วปีนั้นผมซื้อบ้านพอดีซื้อบ้านทุกวันนี้ผ่อนได้หมดอ่ะผมเพอเอิญเนี่ยผมเป็นค่อนข้างขยันนะนะคือดูข่าวแล้วดูอะไรเนี่ยสมมติว่าดูเรื่องหุ้นเนี่ยผมจะดูแบบถึงกึ๋นน่ะนะก็ไปแอบดูเฮ้ยไม่มีใครไม่มีข่าวไหนเล่นเลยแล้วไปดูประกาศกลต.เนี่ยปรับ200ล้านกับ50ล้านจำได้เขาจ่ายไหมเขาจ่ายไหมไม่จ่ายได้ยังไงไม่จ่ายก็คดีอาญาไงแสดงมีเงินดิอ้าวอินไซเดอร์ไม่มีเหรอมีเงินแสดงมีเงินจ่ายสิแบงก์เทพมีไหมล่ะอ๋อ เอาละมาเริ่มต้นที่เอาเรื่องหุ้นนิดนึงนะเรื่องหุ้นว่าวันนี้เปิดมาครับคุณว่าก็ยังไม่ไปไหนคุณว่าเขียวหรือแดงก็ดูว่าประเมินเมื่อวานนี้มีแง่ในเชิงบวกก็คือนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาซื้อนะฮะแต่ในแง่ลบก็คือที่เหตุการณ์ที่ฮ่องกงนะแล้วก็ดาวโจนส์แต่ดาวโจนส์เนี่ยให้น้ำหนักน้อยเพราะว่าคราวก่อนนี่ลงไป264จุดเราก็บวกสวนที่ฮ่องกงเนี่ยเราจะให้ความสำคัญขนาดไหนนะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้าต่างชาติเมื่อวานนี้กลับมาแล้วซื้อต่อเนื่องมันก็พอเบียดๆแต่โดยรวมแล้วเชื่อว่าวันนี้ทรงๆอ่ะทรงๆดูสถานการณ์แคบๆเพราะฮ่องกงตลาดหุ้นปิดนี่เราก็มีดูแต่โตเกียวอย่างเดียวครับใช่ไหมดูโตเกียวในพื้นที่แถวนี้แหละที่ฮ่องกงเขาเริ่มเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็ถามตกลงจะซึมลึกไหมนะเพราะว่าห้างหลายห้างปิดตัวนี่ขายไม่ได้นักเที่ยวจีนก็ลากกระเป๋ามาเดินแถวหน้าร้านหลุยแถวนี้แถวย่านในไอเนี่ยย่านฮาร์เบอร์ซิตี้นะร้านหลุยอยู่ที่นั่นไงร้านคุชชี่ก็อยู่ที่นั่นไงปกติจะมีคิวยาวจากนักเที่ยวชาวจีนมาแต่ไม่ทราบเปิดเพราะข้างหน้าก็มี ปักหลักพักค้างอยู่ไง แต่ไม่เคยตกใจบุกเข้าไปนะไม่มีนะถ้าตกใจบุกเข้าไปก็ยุ่งเลยนะนั่นนะโอ้โหนี่ชาแนลถ้าเป็นประท้วงอย่างนี้นะถ้าเป็นแถวอะไรนะที่สหรัฐในป่านนี้ก็ป้นกระดงอะไรกันเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลย บ้านเรานี่ไอ้ฮาร์เบอร์ซิตี้มันมีอาร์มานี่ชาแนลกุชชี่นะเรียกเป็นตับเลยนะโอ้โหนี่เหมาะสำหรับการตกใจทั้งนั้นนะความจริงไม่ต้องไปไกลนะปี53ก็กึ่งๆนะนี่ไงในประเทศไทยฮ่องกงเขาเรียนแบบหลายๆอย่างแต่เขาไม่เรียนแบบนี้ไงเพราะเขาเป็นนักศึกษาอยู่ไม่ใช่อาชญากรที่มาผันตัวมาเข้าสู่การเมืองแล้วมารับจ้างสู้แล้วรวยไม่ใช่ฮ่องกงเขาเด็กเยาวชนสัมภาษณ์นี่บอกเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมเห็นนะฮะก็นึกถึง14ตุลา6ตุลาเลยนะพอพฤษภาธมินก็จะยกระดับมานะมีหลากหลายพอมาหลังๆเนี่ยผู้แก่ผู้เฒ่านั่นแหละเจ้าป่าเจ้าป่าเจ้าป่าระดับเจ้าป่าบอกว่าเวลาเขาจะสลายเนี่ยนะอย่าหนีนะไม่ต้องหนีนะนั่งสวดมนต์เพราะว่าวิ่งไปเดี๋ยวก็ตายเปล่าวิ่งไม่ทันไม่ใช่เดี๋ยวก็ตายเปล่าหัวใจวายอยู่ตรงนี้ให้ตายตายตรงนี้เอ้ามานะฮะเรื่องของเออนิดเดียวนิดเดียวมาแป๊บๆนะฮะคือ173รายชื่อไหนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำไมบอกว่าไม่ถูกต้องทั้ง 100% นะจริงป่ะแล้วใครปล่อยมาใครมีความเพียรไม่ได้ทีมกันนั้นน่ะแต่ว่าไม่ได้นั่นไงคืออาจจะมามีการปรับทีหลังหน่อยก็ได้นะก่อนทุนกล้ามาเอาชื่อมาให้ดูใครยี้บ้างใช่มั้ยไม่อาจจะปรับทีหลังที่173นี่กำหนดไว้แล้วนะคือกำหนดไว้แล้วแล้วพอข่าวออกมาแล้วอาจจะเฮ้ยอันนู้นอาจจะมีบางส่วนผมว่าอาจจะมีเปลี่ยนสักห้าคน10คนน่ะเอาที่คนที่ผมมีความกังขาออกไปหน่อยได้ไหม5คน10คนที่ว่าเนี่ยนะส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งที่คุณสุพลเนี่ยพูดถูกแต่ผมก็กังวลว่าจะมีคนใหม่น่ากลัวเก่าอ่ะเข้ามาที่ผ่านไปนี่นะทำใจกันได้หมดแล้วล่ะโอเคโดยรวมนะฮะ173เฮ้ยถ้าหากว่าคนเหล่านี้มาเขายังไม่ว่าเลยนะฉะนั้นเอาคนแบบเดียวกันนี่นะเข้ามาเพิ่มสัก5คน10คนโอ้โหคือเอาคนที่เราก็คิดว่าพอใจนี่นะออกไปแล้วเอาคนที่เราไม่พอใจที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ชอบใจที่มีอยู่แล้วนะเอาเข้ามาเติมเนี่ยโอ้โหต้องเริ่มต้นกันใหม่นะเนี่ยทำใจกันใหม่ฮะ
ดูนะฮะเดี๋ยวดูรายชื่อทีก็ยังมีลุ้นบ้างแต่คนที่173ทั้งหมดเนี่ยก็ตุ้มตุ้มตามตามจะหลุดหรือเปล่าแต่คุณกับผมเนี่ยไม่ตื่นเต้นอ่ะคือถ้าว่าผมเป็นผมจะฟ้องเลยล่ะเอาชื่อผมไปใส่ผมจะฟ้องเลยเหมือนลอตเตอรี่ที่เขาไอเรียงเบอร์ที่เขาพิมพ์ผิดสมัยก่อนนะใช่ใช่แล้วไปตรวจถูกไปกินแล้วเรียบร้อยสร้างนี้สร้างสินปรากฏว่าใช่เอาชื่อผมไปใส่ผมจะฟ้องสร้างความตกใจให้ผมอ่ะเอาละมาดูเรื่องงบนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจ300,000 ล้านนะฮะออกมาแล้วนะฮะรถไฟเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ3เดือนแรกของปีงบประมาณก็เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะฮะรถไฟมา8สายครับรถไฟสายที่ผ่านหน้าบ้านผมเลยนะก็แบ่งเป็นมาตรการเพื่อการสร้างงานวงเงิน 3.24 แสนล้านบาทนะฮะแบ่งเป็น2ส่วนที่เขาเอาไอ้ที่ค้างท่อค้างท่อมานะแสนกว่าล้านบาทนะครับค้างท่อนั่นค้างท่อนี่งบกลางนั่นโน่นนี่โน่นนะถามมันมีเงินจริงๆเหรอฮะอ๋อก็ต้องมีสิมันมีเงินจริงๆหรือมีตัวเองเฉยๆมีสิไม่ก็เป็นเอามาเลยอ่ะเป็นงบที่ที่ตั้งไว้นะฮะตั้งไว้แล้วก็เขาล็อกไว้เลยอ่ะไม่เขาทำคือมันเป็นงบประมาณขาดดุลเนี่ยดังนั้นที่ต้องหาเงินกู้โดยการออกพันธบัตรเนี่ยอะไรไว้ก่อนใช่นะแล้วก็คือเหมือนกับโอดีเหมือนกับอะไรแต่ถ้าออกพันธบัตรเนี่ยก็ต้องออกมามีเงินเข้ามาแล้วสมมติว่า2.5 ล้านล้านเนี่ยนะงบประมาณเนี่ยต้องมีเงินสดมากขนาดนั้นไหมก็เป็นเงินที่คาดว่าจะจัดเก็บได้แล้วก็เป็นเงินที่ไม่ใช่เงินสดที่จะต้องออกมีหรือว่าเป็นการโอนทางบัญชีภาษีไงโอนทางบัญชีไม่เงินภาษีไงมีภาษีคนมีเสียเยอะนี่ไม่ต้องมีรายได้เนี่ยที่มาของเงินงบประมาณเนี่ยมีภาษีนะฮะหลักๆนะฮะภาษีเมื่อเป็นงบประมาณที่ขาดดุลเนี่ยก็จะต้องกู้โดยการออกพันธบัตรกู้จะกู้นอกหรือกู้พันธบัตรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนนี้ก็จะใช้พันธบัตรเพื่อการกู้ต่างประเทศเนี่ยในยามบางยามฮะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็ต้องทำใช่เขาเรียกประกันความเสี่ยง forward cover ก็จะมาถ้ามีในประเทศเขาจะดึงกันในประเทศดอกเบี้ยไม่แพงเกินไปนะปีนี้หมอบุ๋ยจะกู้700,000 ล้านไม่ใช่เหรอเฉลี่ยจ่าย30 ปีดูทรัพย์สภาพคล่องมีไหมแล้วก็นี่โครงการที่ว่านี่ทกสนี่จ่ายไปก่อนละ40,000เอาหนึ่งนะฮะขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณจากเดิมสิ้นสุดเมื่อเดือนกันยา57นะฮะที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนขยายไปถึงสิ้นปีนะฮะยังเบิกจ่ายได้ก็งบลงทุนประมาณรายจ่ายในปี57เนี่ยยังค้างอยู่ 1.47สายล้านบาทเอามาโปะกับของใหม่ฮะคือจะมีกำไรเพิ่มขึ้น 30% ถ้าไม่มีการโกงนายกว่าต้องไม่มีการทุจริตฉะนั้นก็จะมีลาภลอย 30% คือไม่โดนโกงไม่เป็นค่าหัวคิวค่าอะไรต่างๆนะ 30-40% ซึ่งก่อนหน้านั้นสมัยยุคชั่วที่หมอบุ๋ยบอกว่ามีน่ะนะคุณต้องอ้างคนพูดหมอบุ๋ยก็บอกยุคชั่วไงอันนี้ได้ไม่เป็นไรผมอนุโลมผมอ้างตลอดเวลาผมอ้างคนที่มีความน่าเชื่อถือตลอดเวลาผมกลัวคนมาหาเรื่องผมไม่เอาผมไม่ยอมแล้วใครจะไปหาเรื่องคุณมีแต่ผมอ่ะก็ผมเรื่องเยอะไงเราเป็นนักเขียนเราเป็นนักสื่อฉันต้องมีเรื่องเยอะไงไม่มีเรื่องนะคุณเขียนไม่ได้คุณไม่ต้องห่วงครับมีผมคนเดียวคุณก็เหนื่อยแล้วผมเป็นคนเรื่องเยอะนะต้องเขียนทุกวันอ่ะเอาหลักๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะไม่ทันข่าวก็ตกลงนะฮะก็จะไปมีมาตรการที่สำคัญนะฮะก็คือมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยนะโดยการช่วยเหลืออันนี้ไม่ใช่การสร้างงานงบสร้างงานก็เป็นงบหนึ่งนะอันนี้ช่วยเหลือเลยด้วยต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรชาวนาวงเงิน 40,000 ล้านบาทนะฮะโดยธนาคารเพื่อทกสเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขาอ้างมีสภาพคล่องเหลืออยู่ฮะนี่เก่ายังไม่ใช้นะของเก่าอ่ะนี่ทำที่ดินทำกินตัวเองนะฮะเน้นกลุ่มที่ไม่ได้เช่าที่ดินผู้อื่นนะสำหรับผู้มีที่ดิน 1-15 ไร่ซึ่งมีอยู่ 1.8 ล้านครอบครัวนะครัวเรือนน่ะฉะนั้น 40,000 ล้านบาทนะแล้วก็เจ้าสวนที่มีแสนไร่ก็ได้ไหมได้15,000 นะได้ 1,000 ไร่แล้วเจ้าสวนก็ต้องทำนานะเป็นเจ้าของที่ดินนะจะซื้อที่ดินแล้วก็เป็นหมื่นเป็นอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วคุณนั่นน่ะที่ไปอ้างตัวเกษตรกรที่ได้ที่อะไรแถว
โคราชไปเอาคุณนั่นเหรอคุณอะไรคุณทาริสทาริสก็ยังไม่รู้คุณเอ่ยชื่อสิคุณเอ่ยชื่อเขาไม่ได้เลยเขาเป็นคนที่3ครับได้ได้เป็นข่าวมาแล้วส่วนผู้ที่มีที่ดินมากกว่า15ไร่มีอยู่ 1.6 ล้านครัวเรือนโอ้โห 3.4 ล้านนะฮะเกษตรกรชาวนานะฮะได้รับกันก็ไม่เกิน 15,000 นะคุณจะมี20 30ก็เอาไป 15,000 พอผมไม่เคยมีที่ดินเกิน1ไร่เลยนะไม่มีนะเนี่ยคือก็เป็นเนี่ยวัตถุประสงค์เพราะว่าต้นทุนการผลิตเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะมันคือถ้าไปขายข้าวเนี่ย 8,000 ต่อตันเนี่ยนะฮะต่อเกวียนเนี่ยมันไม่คุ้มอ่ะก็ต้องบวกกำไรหน่อย 9,000 เพิ่มอีก 1,000 ก็เป็น 9,000 แต่ว่าช่วยคุณสังเกตช่วยปีนี้ก่อนนะเขาไม่มีเงื่อนไขนะว่าให้ส่งเสริมเพื่อเกษตรอินทรีย์นะเห็นบอกอันนี้เงินก้อนนี้เพื่อปัจจัยการผลิตด้วยนะจะหมายความว่าคุณไปซื้อเคมีเกษตรแล้วต้นทุนช่วยเหลืออะไรคุณไปซื้อเคมีเกษตรก็ได้นะปุ๋ยเคมีก็ได้เคมีเกษตรก็ได้มาทำนาเดี๋ยวนี้เสียงคำว่าเกษตรอินทรีย์แผ่วไปแล้วไม่มีแล้วสิ่งที่จะได้เห็นนะฮะคือมาตรการนี้ทั้งการสร้างงานนะฮะแล้วก็การที่จะทำให้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจไปตั้งบอลตีไก่ฮะตั้งบอลตีไก่เดี๋ยวจะพักแล้วขอดูหน่อยได้ไหมแดงๆแล้วนะน้ำตาแดงแล้วนะลบไป5จุดจะไปไหวเหรอดัชนีอันนี้ถือว่าเป็นโรคแทรกซ้อนนะฮะช้อนเอาสวิงมาลงไป 5.14 จุดนะครับไปถอยหลักไปถอยหลังไป 158 2.21 นะฮะก็ปตทลงไป1บาทเพราะปตทนี่ตอนนี้เนี่ยเป็นตัวดึงดัชนีมาหลายวันนะทรูนะฮะลงไป10สตางค์เคแบงค์ลงไป1บาทชอการช่างราคาไม่เปลี่ยนแปลงธนาคารกรุงเทพลงไป1บาท AJD นะฮะขึ้นมา10สตางค์กรุงไทยลงไป10สตางค์ปีชาเนี่ยหุ้นแบบประเภทแบบนี้นะเมื่อวานนี้ขึ้น 10% วันนี้ลง 10% เอ๊ะเขาเล่นกันยังไงนะฮะวันนี้ลงไป22สตางค์นะครับ CCP บวกมา10สั่งแล้วก็อีสตานะครับก็ลงไป2สั่งวันนี้ตัวใหญ่ๆก็ตัวใหญ่เป็นตัวที่ดึงลงนะฮะตอนนี้นี่น่าจะเป็นหลายๆผลพวงนะพร้อมๆกันก็จะมีเรื่องของดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะจะมีเรื่องของฮ่องกงนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจเราก็เขาก็บอกว่าส่งออกยังไม่ฟื้นนะดีไม่ดีทั้งปีเนี่ยปีนี้นะฮะที่ว่าจะเสมอตัวจะบวกอะไรนิดหน่อยอาจจะติดลบขอดูทองหน่อยฮะวันนี้ทองเราเป็นไงทองนะทองคุณขอมาเอ๊ะบาทองอ๋อขึ้น100บาทอื้อขึ้นเหรอซื้อ18,600ขาย18,700อ่ะโอ้ขึ้น100นี่น่าจะเป็นอะไรรู้ป่ะฮะผลพวงจากอะไรรู้ป่ะค่าเงินไงค่าเงินเราพักนี้อ่อนนี่ไง32บาท38ตังค์ไงเป็นดอลลาร์ยูโร40บาทอ่ะครับเฮ้ยยูโร40บาท90ตังค์นะปอนด์52บาท75ตังค์เยน30เฮ้ยเยน30หยวน5บาท21เรานี่อ่อนเงินอ่อนครับเงินวอนซะแล้วนี่ 0.03515 0.0315ครับวอนซะแล้วที่โกงเหรียญน่ะเราหมดพักเหรอพักกันสักครู่ฮะไป